นายชัยชนะเดชโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายภัยพัฒโนลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์โดยปรากฏตัวในการประชุมพรรคเศรษฐกิจไทยว่าก็เข้าใจถึงความจำเป็นทางเลือกการเมืองที่มีไม่มากนักตามที่นายภัยกล่าวอ้างแต่ควรที่จะบอกเหตุผลและข้อเท็จจริงให้ประชาชนและคนในพื้นที่รับทราบอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่พูดจาในลักษณะให้ร้ายบ้านเก่าเพื่อเอาใจบ้านใหม่เพราะที่ผ่านมาคนในพื้นที่ก็ทราบดีว่าในไพรได้ทำกิจกรรมทางการเมืองอย่างเปิดเผยกับพรรคการเมืองอื่นๆจนกระทั่งมาร่วมประชุมกับพรรคเศรษฐกิจไทยในครั้งนี้ดังนั้นทางพรรคจึงต้องหาคนดีและมีคุณภาพเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่พิจารณาและสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าสามารถทำงานทดแทนในไพรได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนายชัยชนะกล่าวต่อว่าส่วนกรณีนายภูมิสรรเสนีวงศ์ณอยุธยาผอ.คณะกรรมการประสานงานองค์กรเครือข่ายภายนอกพรรคพรรคประชาธิปัตย์ระบุให้คนที่มีทีท่าว่าจะลาออกจากสมาชิกพรรครีบตัดสินใจว่าจะอยู่กับพรรคต่อหรือไม่เพื่อจะได้คัดเลือกผู้สมัครโดยเร็วนั้นตนเห็นว่านายภูมิสรรไม่ควรที่จะออกมาพูดจาในลักษณะแบบนี้เพราะดูเหมือนเป็นการบีบบังคับและไม่ให้เกียรติผู้อื่นเนื่องจากว่าสมาชิกพรรคแต่ละคนย่อมมีวิจารณญาณในการตัดสินใจโดยไม่มีใครมาคาดคั้นและเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ต้องเคารพในการตัดสินใจแต่ถ้าหากใครตัดสินใจแล้วทิ้งท้ายตามทํานองให้ร้ายบ้านเก่าเพื่อเอาใจบ้านใหม่นั้นทางพรรคก็จําเป็นต้องชี้แจงต่อประชาชนอีกทั้งนายภูมิสรรก็น่าจะทราบดีถึงขั้นตอนและวิธีการทำงานของพรรคในการเลือกบุคคลมาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่แล้วดังนั้นตนเห็นว่าเรื่องสำคัญในการดำเนินงานของพรรคควรจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคออกมาชี้แจงดีกว่าการให้ข่าวที่เป็นไปในลักษณะที่ไม่ส่งผลดีต่อสมาชิกพรรคที่ยังอยู่ในขณะนี้